มาดูฝนฟ้าอากาศให้กับคุณผู้ชมก่อนครับน้องจิมมี่ในเช้าวันนี้ครับค่ะเช้าวันนี้นะคะพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสีขาวเกือบทั้งหมดค่ะแต่ก็ยังมีสีเหลืองนะคะปลายด้ามขวานคุณผู้ชมก็จะมีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะกรมอุตุก็บอกว่าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพนะคะเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นลงนะคะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอย่างที่บอกก็คือภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ย 60% นะคะฝนฟ้าคะนองส่วนอ่าวไทย 40% แล้วก็ภูมิภาคอื่นๆอากาศอุณหภูมิลดลงค่ะครับทางใต้ก็คลี่คลายลงไปตามลำดับนะครับเหนืออุณหภูมิลด 1-2 องศาอีสานลดไป 1-3 องศาภาคกลางลด 1-2 องศากรุงเทพปริมณฑลก็ 1-2ส่วนภาคตะวันออก 1-3 องศาค่ะภาคตะวันออกนี่คงได้รับอิทธิพลจากลมนะลมมาเนาะลมทะเลด้วยอะไรด้วยนะครับภาคใต้ก็ฝนก็60-40อย่างที่น้องจิมมี่เล่าให้ฟังถ้าดูจากแผนที่อากาศภาพถัดไปให้คุณผู้ชมเห็นภาพรวมวันนี้วันที่13ก็ภาพนี้ครับค่ะนะก็ดูทิศทางลมที่พัดลงมานะจากตะวันออกมาเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะดูว่าลูกศรที่ลงมานะครับเพราะงั้นมันก็เลยกดหย่อมความอากาศลงไปข้างล่างนะครับวันพรุ่งนี้ก็ยังดีอยู่นะครับเช่นเดียวกันทิศทางลมก็ยังเป็นอยู่นะครับถ้าใครเดินอันหน้าไปทางทิศตะวันออกเช้าๆเนี่ยลมพัดเต็มหน้าเลยสัมผัสได้สัมผัสได้อากาศดีมากนะครับวันที่15ก็วันที่15เนี่ยลูกศรเริ่มขยับขึ้นบนนิดนึงนะครับแปลว่าทางใต้ก็เริ่มมีฝนฟ้าอากาศที่เพิ่มเติมเข้ามาค่ะนะครับอันนี้ก็ให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับอยู่ในพื้นที่ทั้งอุณหภูมิก็ดีทั้งเรื่องฝนฟ้าก็ดีเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้นะครับเพื่อจะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตไม่เกิดความเสียหายขึ้นมาได้นะครับทั้งเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็สุขภาพนะคะครับ